ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็หนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม85ล้านหนี้สิน20ล้านรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปรองเท้าสูตรรวมไปถึงเนคไทจำนวน76เส้นแก๊สชินภัทรกิจเลิศสิริวัฒนาผู้สมัครส.ส.เขต1เชียงใหม่พรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ได้รับคะแนนเสียง 9,772 คะแนนอยู่ในอันดับ3โพสต์ภาพของตัวเองยืนถือเนคไทพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเนคไทกิจเส้นชี้แจงเพื่อและก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม